ที่ใหญ่กับที่เล็กที่ไหนเคยมีชีวิตอยู่บนโลกที่ใหญ่โอ้ยที่เล็กมีจริงที่ใหญ่ไม่มีจริงนี่เขาเป็นกูรูด้านนี้อธิบายนะกินดีกว่าหิวตายที่เล็กลูกที่เล็กเคยได้ยินคำนี้ไหมชื่อนี้ไม่เคยนะโอ้โหสกายใบ้เพื่อนเลยทีเล็กยังไงร้องไงทีเล็กหนึ่งสองสามทีใหญ่ลูกทีใหญ่ทีใหญ่ร้องไงไม่มีเสียงไม่มีเสียงอ่ะนี่คือคำใบ้ไม่มีจริงด้วยเอาต้องตอบแล้วลูกนะทีใหญ่กับทีเล็กทีไหนเคยมีชีวิตอยู่บนโลกทีเล็กเพราะว่ามันคือทีเล็กทำดูลุงถามอะไรมึงมันก็คือก็คือทีเล็กอย่าไปถามมะนาวก็ต้องคือมะนาวมันมะกรูดได้ไงมันจะไม่ถูกไม่ได้ถูกครับหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วนะจริงๆทีเล็กก็คือไดโนเสาร์นั่นเองนะเป็นไดโนเสาร์ที่กินสัตว์กินเนื้อต่อไปคำถามแก้วมังกรเกิดออกมาจากไข่มังกรหรือคลอดออกมาจากท้องมังกรอันแรกต้องรู้จักก่อนว่าแก้วมังกรเคยได้ยินไหมลูกเป็นยังไงลูกไม่เคยได้ยินไม่รู้จักเอาแล้วมังกรลูกมังกรรู้จักไหมเคยเห็นไหมมังกรไม่อะมังกรก็ไม่มังกรก็ไม่รู้จักเหรอเนี่ยสกายเลอร์มังกรคืออะไรลูกบอกเพื่อนบอกเพื่อนหน่อยมังกรคือดราก้อนนี่ดาก้อนภาษาอังกฤษคือดาก้อนและมังกรมังกรต้องมีปีกลองดูคันมังกรไม่ปีกนี่พ่นไฟพ่นไฟหน่อยพ่นไฟหน่อยนี่พ่นไฟเพื่อนหน่อยพ่นไฟเพื่อนหน่อยพ่นไฟมาพ่นไฟอันนี้หน่อยเป็นไงหอมหอมนะหอมอ่ะครับผมอ้าวไหนผู้ประหาไม่รู้จักนี่ต้องเดาแล้วลูกลองเดาดูว่าคำที่ลุงพันถามเนี่ยมันมีคำว่าแก้วมีคำว่ามังกรเนี่ยมันเกิดมาจากไข่มังกรหรือมาจากท้องมังกรไข่เดาด้วยเนี่ยคำตอบผิดครับเด็กๆไม่ค่อยรู้จักแก้วมังกรนะแม่แก้วมังกรนั่นคือผลไม้นะครับอ้าวต่อไปลุงพันหรือลุงพันพูดแตกเนี่ยผมลุงพันพูดแตกครับผมนึกว่าคนพี่มือคำถามลุงพันพูดแตกลุงพันไม่ใช่ลุงหมื่นลูกนี่ลุงพันต้องสิบลุงพันถึงได้ลุงหมื่นใช่ใช่อ้าวพร้อมนะลูกนะหูตอนนี้ได้แค่หนึ่งนะสะสมต่อไปนะคำถามลูกคนหัวแข็งกับฉลามหัวค้อนอะไรใช้หัวตอกตะปูได้งงแล้วงงแล้วเอาง่ายๆก่อนนะเรื่องแรกก่อนนะคำถามลุงพันถามว่าคนหัวแข็งคนหัวแข็งกับฉลามหัวค้อนอะไรใช้หัวตอกตะปูได้วิเคราะห์2อันนี้พอคนหัวแข็งตอกตะปูได้ไหมฮัลโหลไม่พูดไม่จาสงสัยใจหลับมากแล้วแหละฉลามหัวค้อนตอกตะปูได้ไหมได้ไหมได้เพราะว่าอะไรลูกไม่ได้ดังค่ะฉลามหัวค้อนมันทุบตะปูไม่ได้เพราะหัวมันไม่ใช่ค้อนอันนั้นนี่พูดลอยๆเฉยๆใช่ไหมลูกพูดประโยคบอกเล่าเฉยๆอ้าวต้องตอบแล้วฮะคนหัวแข็งกับฉลามหัวค้อนอะไรใช้หัวตอกตะปูได้ตอบว่าคนหัวแข็งคนหัวแข็งนะคำตอบผิดนะครับผมโอ้หัวน้องเขาเนี่ยโดนอะไรก็คือไม่แตกเพราะหัวแข็งมากหัวแข็งในที่นี่หมายถึงว่าแบบคำเปรียบเทียบว่าดื้อโซนอันที่จะตอกตะปูได้ก็คือค้อนค้อนลูกนะครับมันต้องวิเคราะห์คำถามให้ดีนะไม่เป็นไรเอาใหม่เริ่มใหม่ไม่เป็นไรนะคะน้องภูผายังมีเวลาให้แก้ตัวอยู่อีกแล้วนักเทควันโดสายขาวคนนี้จะพลิกสถานการณ์กลับมาได้หรือไม่พรุ่งนี้ห้ามพลาดพร้อมหนุ่มน้อยที่ไม่กลัวซอมบี้คำถามข้อต่อไปครับเกี่ยวกับซอมบี้รู้จักซอมบี้ไหมจะเคยดูการ์ตูนไฟหยองเออน่ากลัวไหมซอมบี้เนี่ยไฟหยองไม่เห็นจะน่ากลัวเลยไฟหยองมากมากไฟหยองไม่น่ากลัวแต่สยองวัยรุ่นสมัยนี้นะครับผมและชาเย็นที่สีเปลี่ยนไปแล้วชาเย็นน้ำสีอะไรชาเย็นรู้จักชาเย็นไหมรู้จักมันเป็นไงลูกชาเย็น
ก็เย็นก็เย็นชื่อก็บอกแล้วอ่ะพี่บวยพี่บวยเวลาพี่บวยไปกินพวกร้านน้ำปั่นอะไรเงี้ยพี่บวยพี่บวยชอบกินอะไรคะพี่ชอบอะไรที่มันแบบสีส้มๆอ่ะสีส้มๆพี่เลยเลือกชาเย็นชาเย็นสีส้มชาเย็นสีอะไรลูกตอบว่าสีเขียวเขียวพี่บวยคะฟ้าลับเด็กทุกวันเสาร์อาทิตย์10 โมงตรงหาไม่จบไม่สิ้น